จากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์แอร์โฟไทยนะครับของกรมควบคุมมลพิษนะครับได้มีการรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือวันนี้ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวานนะครับเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะสีส้มนะครับก็คือว่าคุณภาพอากาศเนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลาง มีพื้นที่คุณภาพอากาศที่เขาบอกว่าคุณภาพดีมากนะครับอยู่ที่บริเวณบ้านตําบลบ้านดงนะครับอำเภอแม่เมาะจังหวัดนําปางน,นะครับที่เห็นเป็นขีดสีฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งกรมควบคุมมลพิษก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับให้งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะครับขณะที่ทางด้านของเว็บไซต์จิสต้านะครับก็มีการตรวจพบจุดความร้อนนะครับฮอตสปอต 3 6 7จุดด้วยกันซึ่งฮอสปอตเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ซึ่งมี351จุดนะครับพบมากที่สุดยังคงเป็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับ146จุดในพื้นที่จังหวัดตากมี83จุดที่จังหวัดแพร่64จุดลำปาง20จุดนะครับแม่ห้องสอน16จุดที่น่านเนี่ยนะฮะ15จุดพะเยา12จุดที่เชียงใหม่9จุดนะครับแล้วก็ที่จังหวัดลำพูน2จุดด้วยกันครับ